พอตอนนี้ปัญหาที่ของผมเจอคืออุบัติเหตุของรถที่มันล้มแล้วก็ทำให้กระดูกของข้างหลังเนี่ยมันเคลื่อนแล้วคนมาพูดอย่างเงี้ยทำนองว่าสู้ๆนะไม่เป็นไรข้างในเรารู้สึกไม่ดีเลยแล้วไม่ชอบที่จะให้ใครมาอยู่ด้วยซ้ำไปว่าทั้งอาจารย์มาหน้าบ้านตะโกนรักษาดีไงมันก็ตายนะศาสตร์เรารู้สึกโกรธอาจารย์นะเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ใจอลาเรียงร้อยมรณะเอาไปส่งนะตอนทำกับข้าวเพื่อจะเขาจะมีการอบรมเรื่องภาวนาอะไรตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะนะตอนเป็นแฟนนะเออเป็นแฟนไปทำกับข้าวขึ้นไปดูเอาไว้นะเอามานั่งนะมานั่งนั่งมาอย่างเงี้ยผมก็เลยเอ้าลองนั่งดูดิผมก็อยู่ตลอดงานเลยนะ3คืนนะโอ้ทำจริงอย่างนี้นะเอามารู้สึกที่ตัวเองดิถ้าไม่รู้สึกก็จะไปนั่งหลับตาเนี่ยให้เดินให้อะไรก็ได้ให้รู้สึกตัวผมก็ทำจริงเนี่ยผมก็อันดอจริงๆที่กูคิดอยู่นี่มันยังไม่รู้สึกเลยเนี่ยไอ้ทำยังไงดีเอาเดินเอาเดินก็ไม่ค่อยรู้สึกยังคิดอยู่เพราะว่าถอดรองเท้าเดินกับไอ้ลูกลังที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้เพื่อให้รู้สึกแล้วตากแดดด้วยเนี่ยพูดว่าเอ๊ะรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงเออมันรู้สึกเออมันแดดแต่มันมีความคิดเข้ามาอยู่แต่เข้าใจเลยนะที่อาจารย์สื่อที่ว่าเอ๊ะเวลาเราคิดนี่เราก็ไปอยู่กับเรื่องที่ไม่จริงคิดไปที่บ้านบ้างคิดไปเรื่องข้างหลังบ้างกลับมาที่บ้านมันไม่ได้ทำเลยเพราะมันไม่ต้องมาเดินตากแดดแล้วไอ้เหยียบก้อนกรวดอะไรเนี่ยหรือไม่นั่งนิ่งๆไม่ได้มีเลยเพราะตอนนี้ปัญหาที่ของผมเจอคืออุบัติเหตุของรถที่มันล้มแล้วก็ทำให้กระดูกของข้างหลังเนี่ยมันเคลื่อนนะไปหาหมอก็บอกว่าผ่าไม่ผ่ามีค่าเท่ากันไอ้เนี้ยไอ้โอ้โหมันเป็นโจทย์ที่ว่ามันก็ไม่บอกว่ามันเท่ากันยังไงนะบอกอย่างเงี้ยค้างไว้เราก็คิดแล้วจะทำยังไงนะจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียในช่วงนี้เพราะช่วงนั้นทำกระบวนการอยู่ทำเวิร์กช็อปเรื่องของอะไรเนี่ยของครอบครัวอยู่บ้างอะไรไม่เนี่ยแต่ความรู้พวกนั้นไม่เคยใช้ได้เลยแม้กระทั่งที่เราได้ฝึกได้หัดมันก็ไม่มีในใจเราเลยการนอนที่อยู่บนเตียงเนี่ยทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งช่วยตัวเองหรือขี้เยี่ยวก็ต้องบนนั้นเลยพอมันขยับตัวนี้มันก็เจ็บมากมันปวดมากมันลุกไม่ได้แล้วความเจ็บปวดมันทรมานมากมันบีบคั้นเรามากแต่มันบีบคั้นเนี่ยผมว่าความเจ็บปวดนี่เราไม่รู้ไงว่าเราจะทำยังไงเพราะคิดโอ้คิดเยอะมากเลยคิดจะทำยังไงทำแล้วทำยังไงอีกโอ้มันรัดประเดประดังเข้ามาในใจมันทับใจช่วงนั้นผมแยกหัวกระเซาะกระเซิงแล้วมีคนมาเยี่ยมเขาก็หวังดีเนาะแต่เราเห็นแววตาเขาทันทีเพราะว่าเขาสัมผัสเนี่ยปุ๊บใจเขาตาเขานี่สมเพชผมมากยังไงเรารู้ได้ทันทีนะแต่ว่าเออรู้ทันทีแต่ปากเขาพูดบอกว่าเดี๋ยวก็หายอะไรเขาบอกว่าผมนึกว่ามึงลุกไม่ได้แล้วมึงต้องเป็นอัมพาตตลอดเลยแหละอัมพฤกษ์ที่ต้องนั่งรถแต่แหละ
นั่งรถเข็นนั่นแหละตลอดชีวิตเขาว่าไงนะแล้วคนมาพูดอย่างเงี้ยทำนองว่าสู้ๆนะไม่เป็นไรโอ้โหยิ่งร้ายใหญ่เลยมันยิ่งแบบข้างในเรารู้สึกไม่ดีเลยแล้วไม่ชอบที่จะให้ใครมาอยู่ด้วยซ้ำไปนะไอ้มาถามทำไมบางครั้งเจ็บปวดตรงไหนอะไรเงี้ยเราเป็นเรื่องหงุดหงิดในใจเราทั้งหมดว่าทั้งอาจารย์มาหน้าบ้านตะโกนเสียงดังอย่างที่เคยได้ยินมันอะรักษาดียังไงมันก็ตายนะศาสตร์อย่างเงี้ยโอ้โหเสียงมาจากหน้าบ้านนะเรารู้อะไรแล้วขณะที่เรากำลังคิดอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์งั้นเรารู้สึกโกรธอาจารย์นะไอ้อาจารย์เข้ามาก็พูดดีนะอาจารย์มันทำไมมันพูดอย่างนี้เหมือนแช่งให้กันตายหรือเปล่าอะไรคิดไปเรื่อยนะเอามาสักแป๊บนึงอ่ะอาจารย์เดินไวหน่อยมาถึงอ้าวเฮ้ยอาจารย์มาอยู่ที่บนเตียงหัวเตียงเราแล้วก็แกคิดตามมันทำไมก็ออกจากความคิดสิก็ฝึกมาแล้วนี่ทำไมไปคิดมันจะกินสมบัติอะไรคิดกินสมบัติอะไรโพเลยช่วงนั้นนะโอ้กูนี่มันโง่จริงๆมันวนอยู่ในความคิดนะหลังจากนั้นน่ะผมสังเกตตลอดที่ปวดเจ็บมันจะปวดยังไงมันเริ่มต้นการปวดยังไงเวลาเราจะพลิกตัวอะไรนี่รายละเอียดที่ผมจับหมดเลยว่าเอ้ยจะพลิกนี่ต้องสังเกตค่อยๆตามสังเกตความปวดก็เหมือนกันเฮ้ยมันกลายไปว่าพอเราทำสังเกตมากๆอ๋อมันปวดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนครั้งที่เราที่อาจารย์ก่อนที่อาจารย์มาบอกนี่การขยับการเคลื่อนไหวของเรามันต้องปรับใหม่หมดต้องสังเกตเลยตลอด15วันผมสังเกตอย่างนั้นผมลุกขึ้นเดินได้ที่แรกก็ค่อยๆแล้วก็มาหัดเดินใหม่ไงก็มันเชื่อมโยงกับที่ผมฝึกมาว่ารู้สึกตัวนี้รู้สึกอย่างไรมันไม่ใช่ภาษาแล้วทีนี้ตัดออกไปเลยผมก็เลยว่าตั้งปณิธานในวัดตอนนั้นไปเข้ากรรมที่วัดมุกดาหารประจำปีนะก็บอกว่าผมขอใช้ชีวิตในช่วงนี้ที่เหลือจากนี้เพื่อจะเรียนรู้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือท่านไหนถ้าเป็นโอกาสให้กับผู้อื่นได้เท่าที่ผมจะเป็นปัจจัยให้ได้ผมก็จะขอใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยให้กับผู้คนเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่า